มากราบขอพรหลวงพ่ออีเทพเจ้าเมืองหน่อไม้ไผ่ต้นลูกจมโดนเมินคนรักเดินนี้งานเงินขาดลงเรื่องร้ายรุมมาขอพ่อช่วยส่งปล่อยลูกจากลงความทุกข์นี้ทีหลวงพ่ออีสิหลวงปู่ทรงพระผู้เมตตาเพ่งจิตบวชจาเป่ามนต์รักษาคนทุกมากมามนต์ดำคนใสคนป่วยคนมากก็ช่วยให้หายช่วยคนให้รวยให้คนรักใครรู้สุดทางไปช่วยลูกคาถาวันที่ตะวันอาจารย์ยังรูปะทังหลวงพ่อเอียอันตรายังสัพพะกัมมังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุด้วยคุณทักคุณสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งเตือนจากเพจโดนปิดการเดือนหนึ่งนะอะไรเพลงอ่ะเพลงเนี้ยผมมีลิขสิทธิ์ตะโกนบอกแล้วว่าจะเปิดเพลงไม่หลวงพ่อเย็นมีลิขสิทธิ์อีกเหรอจริงวะเนี่ยก็เมื่อกี้หนูตะโกนบอกอยู่มันขึ้นก็น้องวัดมันยังเปิดอยู่เลยเพจเขาก็เพจเรามันก็ไม่เหมือนกันฉีดไปเท่าไหร่แล้วว่าให้ขึ้นมันปิ้วสิโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับอ๋อแม้แต่เป็นหลวงพ่อกูยังโดนลิขสิทธิ์ก็เป็นลมละเพลงทุกเพลงเขามีลิขสิทธิ์หมดเอาแล้วเขาต้องโผล่รวมนะคุณตาวิทย์สวัสดีครับคุณวันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประทีปครับโอ้ยเมื่อวานไม่ได้เจอกันเมื่อวานซื้อหลายเหรียญวันนี้มาซื้ออีก2เหรียญซื้อไม่หยุดละเขานัดแล้วไปนัดหลายเจ้าแต่ไม่มาหลายเจ้ามาเจ้าเดียวบ่าย2ไม่รู้หมาเปล่านะนัดไว้บ่าย2อาหลังเต็มกับหลังยันซื้ออีกแกมาจารับชมจากรักโอเรกอนสหรัฐอเมริกาครับขอบคุณครับคุณยุทธพงศ์นะครับสมไก่คิดถึงเสมอสวัสดีครับแล้วก็พี่โรเบิร์ตเมื่อกี้ก็สวัสดีนะครับพระเวสสันดรสวัสดีครับคุณพระสุดสวัสดีครับคุณสิทธวีสวัสดีครับแชร์ต่อแล้วครับร้องเองเข้าจานครับเป็นงั้นแหละชีวิตนึกถึงหลวงพ่อจะกฐินแล้วก็เลยเปิดวันก่อนเห็นลูกชายเปิดอยู่อะไรวะ
เข้าหอมันดีครับคุณอภิญญาสวัสดีครับถูกต้องอย่ามองคนอื่นเขาโง่กับเราคนอื่นฉลาดกว่าเราหมดแหละนะโง่รวยไม่ได้โง่เก่งไม่ได้จำไว้นะครับคนเราไม่ใครโง่ใครนะครับมีแต่รู้มากกว่าเราเปล่าอะไรนะครับคิดได้มากกว่าเราหรือเปล่าอะไรแค่นั้นเองคิดเยอะพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่สุพงศ์สวัสดีครับที่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่ได้งานประกวดต้องไปซะหน่อยเพราะ FC เยอะนัดดูพระกันไว้หลายเจ้าคงต้องได้ไปแหละนะไม่งั้นเขาก็ไม่สะดวกลงมาเราขึ้นไปดีกว่าไอทีก็ได้ซื้อของเนาะสนุกสนานกันคุณปิญญาตอบด้วยนะคะใช้ชื่อว่าปิญญาหรือเปล่าถ้าชื่อปิญญาจะได้ตอบไปเลยวางอะไรแปะไว้ไหนล่ะคุณหนึ่งอภิรักษ์สวัสดีครับคุณรายยั่งยืนสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคุณสมบัติสวัสดีครับนะครับมอร์นิ่งครับอาจารย์นะครับคุณหนุ่ยคุณชายแมวเหงาอามูเรตสวัสดีครับขอยืมเหรียญพี่ประทีปโชว์ก่อนนะสองเหรียญเนี่ยยืมโชว์ไว้ก่อนส่วนได้มาใหม่สามเหรียญสู้พี่ประทีปไม่ได้สักเหรียญ นะครับต้องเข้าใจกันเฮ้ยทำไมมันไม่ชาติเดียววะคุณนกเต็นสวัสดีครับคุณวีรพรสวัสดีครับไอแพดผ้าเปิดดูไลน์คุณอะไรมากินอภิญญาดูนี่ดูนี่ดูเลยดูเลยคุณเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวภาพเปิดก่อนชื่ออะไรอภิญญาหรือชื่ออะไรที่เห็นว่าแบบอภิญญาภาษาอังกฤษไม่แท้ครับคุณนันทวัฒน์สินสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณสินทวีและสิทธวีสวัสดีครับคุณชัยรัตน์คุณบุญมีสวัสดีครับคุณดิจ้าจ้าสวัสดีจ้าคุณประนมสวัสดีครับคุณพรพบสวัสดีครับคุณคำพันสวัสดีครับมาแล้วสแตมป์อันนี้จอลางจอลางจอเห็นลางลางเขาเรียกจอลางมันมีจอจีจอลางมีเฮงมีธรรมดามีชอจุดโน่เยอะอันนี้จอลางคำว่าจอลางอยู่ตรงนี้จอ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 เนี่ยจอลางเห็นลางลางจอจานใครนี่จอลางเห็นไหมครับเนี่ยจอลางเนี่ยก็ดีกว่าธรรมดาขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ทองหนาปักนี่เป็นราหูเลยเท่มากแนะนำให้ใช้นะครับไม่ได้อันนี้ก็ต้องเล่นอันนี้ปูหงปูหงพระดีพิธีใหญ่นะครับพิธีละครแล้วมาเจอเขาพนมลุงอีกโอ้โหสองเด้งพี่สุรีปากชินสวัสดีครับนะครับอะไรที่เคลื่อนไหวดีเล่นซะการตลาดแจ๋วจอขึ้นจตุคามแจ๋วเลยพี่อามนะครับธนากรส่งพระกวยนะครับโอเคอันนี้หลังยันละมังปึ๊บเข้าไปก่อนอุ้ยอุ้ยหนออันนี้หลังยันหลังยันกระไหลทองนะครับหลังยันกระไหลทองเหรียญ นี้นะครับ108ได้200,000นะครับส่วนเหรียญแดงเนี่ยลมดำเนี่ย108
เกือบละครูราคาผิดเสียเกือบเข้าเลียดละแต่เย็นอันนี้108,000นะครับหลังยันทั้งคู่ถ้าหนุมานอันนี้300,000นะครับอรหังไม่เต็มนะบอกก่อนปั้งมาให้ขาดตัวเดียวขาดตัวหังนี่แหละเขาเลยเรียกอรหังไม่เต็มตัวเดียวแต๊ะตัวเดียวแต๊ะเงินหายไป400,000นะครับ300,000นะครับ300,000คมมากสวยมากนะครับเป็นรองที่จมูกกับตัวหังนี่จมูกแบนหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แบนนะเวลาปั๊มแล้วมันตกหรือว่าปั๊มแล้วไม่เต็มอ่ะปั๊มไม่เต็มน่าจะปั๊มไม่เต็มมากกว่าเพราะปั๊มไม่เต็มเนี่ยอรหังมันเลยขาดนะครับมันเลยไม่ล้นขึ้นมานะครับอรหังเต็มๆนี่ขายพี่ประทีปไป700,000นะครับถ้าเป็นกระไหลก็จะดีกว่าบักก้าเล็กน้อยนะครับราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับสวยถูกใจแล้วก็ว่ากันมาต่อรองไม่ขาดทุนก็ไปเพราะวันนี้จะไปเอาอีก2 เหรียญบ่าย2นัดไว้ถ้าเป็นไปตามนัดบนพันทิพย์เข้ามาเอาตลับแล้วก็จะติดให้ดูอรหังเต็มมัน1กับหลังยันโอนจ่ายตังค์พอแล้วในบัญชีอยากให้ใจเย็นๆนิดนึง2 ล้านกว่ากับ 3 ล้านเพราะกลวยกระไรทองเป็นเนื้อทองแดงหรือเปล่าครับถ้าหลังยันเป็นทองแดงแน่นอนครับหลังยันเป็นทองแดงถ้าหลังอนุมานเป็นอัปก้านะอันนี้หลังยันทองแดงครับนะครับกระไรเดิมๆเนี่ยสนิมกินตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมหน่อยๆแล้วเนี่ยหน่อยๆแต่ไม่เข้าเนื้อนะเป็นสนิมเมื่อเรียกสนิมของกระไรดูง่ายๆเดิมๆนะครับคมอันนี้คมใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากจมูกดีนะครับสายตรงก็เปิดกันอยู่300,000แหละนะครับพวกนี้ผมซื้อเบียดกำไรเหรียญละ10,000-20,000เต็มที่แล้วนะครับซื้อเอาสนุกเอามันเอาพวกจะได้เล่นกันได้สบายๆพระอนาคตครับอนาคตแรงมากครับแรงจัดเลยอันนี้จมูกดีมากนะครับอันนี้เป็นผิวลมดำถ้าเป็นออกน้ำตาลอ่อนๆก็จะเบาลงไปอีกแก๊กนึงนะครับนิดๆหน่อยๆตามภาษานักเล่นมันเบี่ยงเบนกันไปจริงๆผ้าก็พิธีเดียวกันถ้าเราไม่ได้คิดเยอะเซฟตังเราซื้อที่มันเบาหน่อยดีกว่าแล้วเราจะใช้พี่ผู้หลวงไปเจอกันนานสวัสดีครับผมนี่สายตรงลูกทีมผู้หลวงตอนนี้รู้จักเลยนี่รู้จักเลยนี่ได้ไงซื้อให้รู้จักไว้เลยลักษีเกตเดี๋ยวซื้อเจริญพรบนเจริญพรล่างนี่ซื้ออุตรฝุ่นตลบมีเงินต้องซื้อมีพระต้องซื้อนี่แน่นะครับไม่กลัวพระเยอะไม่กลัวพระแพงกลัวพระเกอย่างเดียวลูกย่อยก็ซื้อแล้วนี่ขนาดหลวงพ่อเปลี่ยนรุ่นสุดท้ายเนี่ยรุ่นท่านสิ้นไปแล้วก็ยังซื้อเลยพิธีใหญ่มากเพราะเงินหลวงพ่อแดงอะไรมาปลุกเสกเพียบ07เล่นกันนะพื้นที่หลายพันละหลวงพ่อเพชรนะพิจิตรนะครับนี่อุนะอุกับอุณโลมโอ้ยหลวงพ่อลีชอกช้ำระกำหมองเกศหลุดไปแล้วช่อข้างบนหลุดไปแล้วนี่หลวงพ่อเผือกก็เล่นนะสาลิโคนี่หนังไม่เหนียวอย่าเที่ยวสาลิโคเดี๋ยวมึงโดนแทงตาย สมัยก่อนนะครับต้องเล่นสาลิโคนี่ไม่ได้เลยมีเรื่องจะแทงอย่างเดียวเลยโอ้โหดุมากนะเล่งบักเก็ตเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อทองสุกไปซ่อนอยู่ตรงนี้เลยทองสุกวัดตนดหลวงนี่ก็ฉายาหนังเหนียวเหลือเกินเสื้อเกาะแห่งเมืองเพชรเลยมันกันไปหนุมานหนุมาน508,000จ้ะหนุมานแพงไอ้หนุมาน500เนี่ยเงินนะจ้างเงินจำนวนจ้างไม่กี่สิบตัวนะครับนวะตอนนี้ก็กดเข้าไป200,000แล้วเงินเลยหนี508,000ครับนี่อนุมาน500คนอุดเทียนชัยสบายใจสบายตัวดูง่ายๆซื้อไปแล้วไม่ต้องกินยาทันใจนอนหลับสบายฝันดีกลั่นและกรองมาแล้วปลอดภัยแน่นอนเฉพาะกล่องอย่างเดียวก็200,000ส่งสิครับอเมริกาก็ส่งอยู่ประจำนะครับจอร์เจียแคลิฟอร์เนียซีแอตเทิลส่งประจำนะครับส่งทั่วโลกนะครับ DHL ไปทั่ว ส่งได้ครับพี่สวัสดีครับคุณนิลาเนี่ยคุณนิลาก็อเมริกาเหมือนกันคุณเคอนะสวัสดีครับ
คุณทองถามราคาก็เปลี่ยนอ้าวทองตังหัวเฮงหรือเปล่าน่าจะเป็นทองตังหัวเฮงก็เพื่อนเลิฟน่าจะเป็นนักการเมืองนี่ไม่ค่อยเจอหน้ากันเลยเอา 3,000 จ้าโอ้โหได้เห็นพิธีแล้วหนาวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อเงินดอนยีหอมนี่นะครับยังอีกหลายๆองค์นะครับเมื่อวานผมอ่านตกใจอ๋อรู้แล้วทำไมเขาถึงเล่นกันนี่งานภูพัทธสีมาวัดชัยมงคลนะครับนี่วัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้กาญจนบุรี07นะครับ07นะครับแต่ถ้าเหรียญของท่านเอง72อันนั้นเป็นล้านสวยๆนะครับ72แล้วก็90ที่เขาเล่นกันนะมา7มา07ก็มาเล่นกันทีหลังเพราะว่าพิธีใหญ่อ่ะ 200,000 จ้ะพระกรวยหลังยันกระไรทองนะครับหรือจะเอาลมดำ 108,000 นี่สวยจัดวันนี้ก็จะไปซื้อเขาอีกอันนึงก็เอา 106,000 นะครับน่าจะเป็นรองอันนี้นิดหนึ่งก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ที่จะซื้อจริงๆอยากจะไปซื้ออลาหังเต็มเขาเพราะเมื่อวานซื้ออลาหังขาดมาอันหนึ่งอะปากกาอลาหังขาดนี่ขาดตัวเดียวแท้ๆเลยโถเอ้ยทำไมไม่ขึ้นจมูกมันโดนนะครับถ้าจมูกไม่โดนอันนี้ก็ยังไม่ธรรมดาประกันความสวยประกันความเดิมให้ครับระหว่างกระไรทองกับรมดำคู่นี้นะสวยไม่เป็นรองใครมากนะครับแต่จะไปวัดกับเฮียประทีปนะมันห่างเขาเยอะไอ้เหยินคุณณรงค์สวัสดีครับคุณพรพิลมสวัสดีครับคุณเสกสรรคุณรัชชัยนะครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับชมท่านบรีครับไม่สวยเอา 2,000 พอไปบินเนี่ยไปบินไปแต่พ่อลีนี่กำลังเป็นพระที่ขยับตัวตลอดนะครับบางพิมพ์เป็นหมื่นหลายหมื่นเลยนะผมก็ไม่รู้พิมพ์ไหนแพงแต่รู้ว่าอย่างเงี้ยท่านหลวงพ่อนะครับปีสมาร้อยนะครับคุณไทติวันเนี่ยคุณทิติวันแม่แชร์แล้วครับขอบคุณครับหนุ่มเมืองชาแชร์กันดิคนจะยังเศร้าเหมือนกันนะผมเด็กบังคาเด็กปัญญาแต่เป็นโตคนยกไปเรียนคนยกนะครับตามแม่ไปพอโตมาแล้วทีนี้อยู่หลายจังหวัดเลยเส้นสั้นคุณอัศดินสวัสดีครับคุณเพชรพันนานะครับพี่มาลาสวัสดีครับคุณธนพัฒน์สวัสดีครับผมคุณพิพัฒน์พงศ์สวัสดีครับปูไข่ปูไข่เอา 4,000 พอปูไข่รุ่น2นะครับสวยวิ้งเลยรุ่นแรกซื้อไม่ได้ก็ซื้อรุ่น2ไปหลวงพ่อเงินดอนใหญ่หอมหลวงพุทธโตหลวงพ่อแจ๋หลวงพ่อแพหลายหลวงพ่อครับไม้เพียบนะครับไม้เพียบนะครับไม้เพียบชมได้ครับของมีประทีปอ่ะอันนี้เป็นหลังยันอันนี้แชมป์โลกจมูกฝรั่งเห็นมั้ยครับจมูกฝรั่งเลยนี่เป็นล้ำเลยอันนี้สุดยอดอันนี้อลาหังเต็มนะครับอลาหังเต็มก็ไม่เป็นรองกันเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้เต็มเป๊ะเต็มแบบไม่ต้องสืบเลยอลาหังนี่ชัดๆเต็มๆเดิมๆทั้งคู่นะครับเพิ่มเติมสวยโคตรขอยืมโชว์ก่อนเจ้านายก็คงจะหาอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ได้แต่อย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นรองเล็กน้อยเรื่องจมูกนะครับแต่ราคาแกก็ซื้อไปเต็มกล้ามเหมือนกันเพราะมีประทีปนี่ก็ไม่กลัวเยอะไม่กลัวแพงขอให้ถูกใจคนเล่นสไตล์นี้ก็จะได้ของเยี่ยมๆนะครับถ้าอยากเจ้าชู้ต้องไปวัดเหนือถ้าอยากเป็นเสือต้องไปวัดใต้คือเรื่องของอดีตครับอดีตคือวัดใต้เนี่ยเขาเหนียวอยู่ยงองพันนะพวกนักเลงพวกเสือป่นอะไรก็จะไปเป็นศิษย์หลวงพ่อเยอะส่วนวัดเหนือนะครับพวกพระราชาคณะพระผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ต้องเจ้าชู้หน่อยรูปรอนี่เห็นไหมใจดีก็เข้าวัดนี้เสือป่นก็ต้องไปเข้าวัดนู้นคุณสุขใจสวัสดีครับอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้ก็ว่าไปสโลแกนของคนโบราณนะครับ
พ่อหลวงปู่ดีท่านเป็นพระเรียบร้อยสมถะนะครับเป็นพระราชาคณะได้ครับอาจารย์07ครับ07นะครับผมเคยซื้อ90เงินใน 200,000 เลยนะครับก็หายากอันนี้07พิธีใหญ่มากนะครับรายนามพระอาจารย์ที่ปลูกเสกเห็นแล้วตกใจนะครับหลวงพ่อหน้ารถสีโหลดเข้ามานะครับพ่อหน้ารถสีโหลดมหาหลวงพ่อพศอะไรเงี้ยมาหมดนะครับไม่ธรรมดานะครับพ่อเงินดอนเยหอมนะครับพ่อแดงวัดเขาวันไหนอิดเนี่ยโอ้โหสององค์นี้คุณก็ชนะแล้วหลังยันมี 200,000 กับ 108,000 ครับหลังยันเนี่ยกระไหล่ทองเนี่ย 200,000 นะครับส่วนลมดำนี่ 108,000 นะครับ56เขาเล่นกันแล้วนะไอ้มีเกหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับชาตีพระกัน 35,000 ครับทั้งทองนะครับชาตีพระกันก็เป็นเหรียญยอดนิยมเหมือนกันนะครับเนี่ย 35,000 นะครับชาตรีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยทองก็หมื่นกว่าแล้วนะครับเหรียญตอนนี้สวยๆขายกัน 20,000 เหมือนกันนะปู่หินน้องสนมรุ่นแรกหลายหมื่นนะครับ 5-60,000 ต้องมีคุณกิตสนุกสวัสดีครับคุณนเรศนะครับสวัสดีครับคุณปีชาสวัสดีครับพระหลายอย่างราคาเคลื่อนตัวนะครับเนื่องจากว่าคนเล่นเยอะพระไม่มีหมุนเวียนก็เลยแพงคุณอนุชัยใจจริมนะครับสวัสดีครับคุณกิตคาวีนะครับกิตคาวีสวัสดีครับตั้งชิวโดลสวัสดีครับซื้อช้อนกาแฟมาเพิ่มได้ไหมพอเออซื้ออะไรช้อนกาแฟปลาที่หินโผพี่ต้นโพสุขเองสวัสดีครับนักพยากรวัดดาวเสด็จเล่นได้ครับก็หลักหมื่นนะครับ 20,000 พี่สุทนแสนสุขสวัสดีครับเออส่วนลูกพระมาดูนัดแล้วนัดอีกนะครับหัวเขาไม่มาเองตอนหลังพิมพ์มาว่าต้องนัดให้ชัวร์ผมอยู่ไกลก็ผมบอกผมซื้อคำว่าซื้อของผมมาชัวร์ที่สุดนะครับคือผมซื้อที่คุณส่งรูปมาเนี่ยผมดูถูกใจแล้วผมซื้อตกลงราคาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณไม่มาแล้วบอกต้องนัดให้ชัวร์ผมก็ไม่รู้ชัวร์ไงก็เลยบอกผ่านไปก่อนแล้วกันขายคนอื่นเถอะนะครับใครขายคนนั้นเลยนะครับเพราะผมต้องมานั่งรอคุณทั้งวันมันก็ไม่ไหวผมมีหลายเรื่องนะครับคือส่งมาแล้วก็ดูแท้แล้วแหละก็ถามราคาเอาคุยราคาเสร็จจบแล้วเอาพอจบแล้วไม่มาบอกเอานัดให้ชัวร์นัดชัวร์ยังไงอ่ะเออก็ผมรอจ่ายตังค์ผมไม่เอาของมาแล้วผมจ่ายให้อ่ะก็เรื่องใหญ่เรื่องเยอะคุณอยู่ไกลก็ขายถูกใกล้ๆบ้านอ่ะไม่ต้องมาขายเนาะสบายใจดีหลังยันมี 200,000 กับ 108,000 จ้ะนะครับ กระไหล่ทอง 200,000 ผิวลมดำ 108,000 เพราะเปลี่ยนไม่ใช่รุ่น2นะบอกก่อนนะครับรุ่นน่าจะรุ่น4ด้วย07นะครับ07บอกก่อนนะครับ07นะครับรุ่น2มัน90นะครับรุ่น3ก็90มันมีหนังสือ3แถว4แถวอันนี้07นะครับไม่ทันหลวงพ่อนะบอกก่อนแต่เขาเล่นกันเพราะกันชาตรี07ครับชาตรี07ฮัลโหลอาจารย์ผมว่าครับใครนะพ่นว่าไง
ฮะเหรียญก็มาลงคุณที่มาไหมรุ่นไหนอ่ะเหรียญก็มาลงคุณที่มาไม่รุ่นเดียวเลยคุณคุณบ้าเปล่ามีรุ่นเดียวแล้วบางน้ำมาแสงมันเอาไปไว้ไหนอ่ะบางน้ำมาแสงเราก็ไม่เรียกกรมหลวงนะอาจารย์ผมเรียกบางน้ำมาแสงอ่ะมันก็กรมหลวงมาล่ะเอาเท่าไหร่3,500นะเฮ้ยบล็อกเรียบเปล่าถ้าบล็อกผลไม่เอานะผลไม่เอาผลไม่เอาตอนนี้ลูกค้าเอาแต่เรียบนะโอเคได้ครับอาจารย์ครับครับคุณลิต้าโยสวัสดีครับพอเปิดมังพระเนนวะเล่นหาอยู่เท่าไหร่ถ้าคมๆเสี้ยนดีๆก็แสนกว่าบาทแต่ผมมีมันเสี้ยนไม่ค่อยชัดมันก็เลยถูก 60,000 คุณโบมาลวยสวัสดีครับคุณกฤษดาฉางแก้วสวัสดีครับ ปิดตาเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่รู้องค์ไหนไอ้พี่ธีระเมธปิดตามีประมาณ50องค์องค์ไหนอ่ะต้องบอกวัดบอกชื่อมานะคุณสัพพวงศ์สวัสดีครับอยากขายให้ดูแล้วตีราคาแล้วตกลงซื้อแล้วไม่มาแล้วก็บอกว่าเอาชัวร์ชัวร์ต้องโอนเงินไปก่อนป่ะเออลำบากก็ขายให้หยุดไปเลยลูกพี่ไม่เป็นไรคนซื้อผ้าทั่วประเทศจะไปกลัวอะไร มันไม่ใช่เพจอย่างผมนะครับเพจอย่างผมนี่ก็ค่อยพอรีพันขาดทุนดิ พี่พันวัด1,500ไปแค่อยากวันทีนึงอ่ะนะครับเอาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยติดคอเด็กไว้เลยโสธรลงยาสีน้ำเงิน08เล่นครับแต่ไม่แรง08ลงยาน้ำเงินเนี่ย 20,000 กว่านะครับอาหลังขาดเท่าไหร่อาหลังขาดเอา 280,000 แล้วกันอ่ะเมื่อกี้ตีไป 300,000 นะครับตลับนี่บาทกว่านะบอกก่อนนะหนามากนะครับอันเนี้ยขาดตัวเดียวโอ้โหตัวหังตัวเดียวหลวงพ่อทำไมทำราคาหายไปเยอะขนาดนี้สวยๆ 700,000 เนี่ยนะขาดตัวเดียวนี่หายไปเท่าไหร่เนี่ย 400,000 กว่าเลยโอ้โหตายแล้วจมูกโดนนะแต่ผิวเดิมผิวนี่โอ้โหวิ่งเลยอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มโรงงานแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานการปั๊มการอะไรก็เลยไม่ได้คัดสรรน่ะถ้าโรงงานดีก็จะคัดสรรคือถ้าไม่เต็มเขาจะไม่ให้นี่ก็ปั๊มแบบมั่วมาเลยเอาราคาถูกเข้าว่างั้นเถอะวัดเราทุนน้อยวัดอยู่กลางทุ่งอ่ะสมัยก่อนเนาะถ้าไม่แน่จริงกันดังไม่ได้ขนาดนี้นะครับวัดอยู่กลางทุ่งนานะครับบอกก่อนผมยังไม่เคยไปแต่ฟังเสียงล่ำลือมามากเดี๋ยวถ้างานนครสวรรค์นี่ต้องแวะไปกราบพ่อละครั้งหนึ่งนะครับขายหลวงพ่อเยอะซื้อหลวงพ่อดีเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรนะคุณเซฟเงินไป 400,000-500,000 นะผมบอกให้ฟังนะครับอลังเต็มนี่คุณอย่าไปยุ่งกับเขาราคาเขาโดดไปไกลมากแชมป์ทะลุล้านเลยนะบอกให้ฟังถ้าจมูกโด่งอย่างอันหลังยันผมเนี่ยอลังเต็มจมูกอย่างนี้ล้านนึงมีคนจ่ายนะบอกก่อนจานิงไพวันเสียปี02ครับปี02นะครับ2502นะครับเฮงไพวันคารวาสจอมขมังเวทวัตถุมงคลเป็นล้านหมดไปแล้วราคาเป็นล้านหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรต่ออะไร35,000จะชาตรีนี่แหมฉันเห็นน่าจะปลุกเสกด้วยหรือเปล่าไม่ทราบถึงแรงเหลือเกินนะครับ35,000ครับนะครับ2ปีก่อนยัง 7,000 อยู่เลยปีนี้มาแรงนะครับเนื่องจากพวกกันตัวจริงไปหลายล้านราคาเดินแรงมากครับพี่สิริพรนะครับพิมพ์ชื่อพระมานะครับบางทีมันไม่ได้พิมพ์มามันเยอะไม่รู้ถามถึงองค์ไหนปิดพอลี1,500จ้าจัดไปครับน่าใช้ครับน่าใช้ให้เด็กแฟนก็ได้นะครับติดบ้านไว้ก็ดีนะครับสุดยอดแห่งพระนะครับพอลีนี่ไม่ธรรมดานะนะครับอยู่วัดป่าคลองกุ้งมาก่อนเป็นสายกรรมฐานสายจันมั่นอิทธิปฏิหารก่อเกิดมหาศาลครับแคปแล้วกดหนึ่งมาจัดไปนะครับอาจารย์วีวัดอโศการามวัดนี้ไม่มีโศกเพราะมันเป็นอโศการามอโศกนะครับอโศกน้อย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 พี่บีประจีนสวัสดีครับมีหลวงพ่อพรมไหมพ่อพรมไม่มาหาเลยตอนนี้รูปหล่อพระเดิมวันน้องโพรุ่นแรกเป็นล้านครับ รูปหล่อ
อาบาก้าทองเหลือง A B C D A เป็นล้านครับนะครับพี่จินดาสมใจสวัสดีครับพี่รังสรรค์สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บเมื่อแป๊บ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 พี่ตู่ทักมางี้ก็ถูกต้องเดี๋ยวถามคนแรกเขาก่อนใครครับพี่ตู่คนแรกใครนะที่เขาตอบผมพันใช่ไหมแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่สอนจะปุ๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวลืมเลยลืมเลยลืมเลยนี่ไงนี่เวลาถามนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ๋อพี่พนุวัฒน์เวลาถามต้องระวังนิดหนึ่งเพราะคนจ้องมีนะครับเขาเห็นราคาถูกใจเขาใส่พี่พันวัฒน์รับไหมครับ 1,500 ถ้าไม่รับผมจะให้สจปุ้มไปนะครับโดยมารยาทกันก่อนเนาะนะพี่สจนะขอโทษด้วยพี่สจรับรองแกรักษามารยาทอยู่แล้วแกเป็นสจนะครับสามารถเช็คสภาผู้แทนจังหวัดไม่ต้องกลัวคนนี้ดูแลได้รับไหมครับพี่พันวัฒน์ถ้าไม่รับจะได้ผ่านนะจ๊ะชาตีพวกกันโอ้โหคุณต่อยังไงคุณไปนั่งดูผมซื้อเลยนะ32แล้วกันลูกพี่กำไร 1,000 อ่ะบอกตรงซื้อ31คือเขาซื้อ 30,000 ผมให้กำไรเขา 1,000 อ่ะพี่เอา32ไปนะครับไหวแน่นอนพระสวยทองหมื่นกว่าทองชั้นดีนะทองไม่ใช่กะโหลกลาเฮ้ยนี่ซื้อไปเถอะชาตีหายากตอนนี้แต่ก่อนน่ะเยอะเดี๋ยวนี้หายาก32อ่ะพี่พันเดียวชีวิตเปลี่ยนเพิ่งได้มาเหรียญแรกด้วยทองนี่ผมว่าคุณเลี่ยมใหม่แม่ง 17,800 ไม่ได้เว้ยทองร้านเนี่ยไอ้ร้านนี้ร้านแพงด้วยนะลองดูนะปากน้ำรุ่น4ด้านบน2,000ถ้าพวกเนี้ยนะรุ่น4ขอบกระเทาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันกระเทาะนอกซุ้มนะเนี่ยนอกขอบคือขอบมันต้องล้นมากๆแล้วแต่มันแหว่งนิดนึงอ่ะเนี่ยเอา 2,000 พอนะครับพี่ตู่อะไร2อะไร3 4อะไรคืออะไรอุตโมเนื้อเงิน 200,000 กว่าครับเพราะกล้วยลมน้ำตาล 180,000 ครับพี่ยุทธานะครับให้สอจอพุ่มไปดีกว่านะครับเพราะว่าพี่อะไรวัดนะคงผ่านแล้วล่ะนะครับอ่ะพี่สอจอพุ่มเขากดมาแล้วใช่ไหมพี่ตู่เขากดหนึ่งไว้ใช่ไหมรู้เรื่องดีกว่าอันนี้ไปพี่สอจอสวัสดีครับสจในดวงใจนะครับพศเมืองนนคนใจถึงพึ่งได้ตลอดกาลนะครับนายกคนดีขององครักษ์อ่างทองพี่เอกวุฒิแคปชาตีใช่ไหมจ๊ะโอเคนะครับแคปเลยครับเดี๋ยวจัดให้รุ่น4เดี๋ยวผมให้เลือกน่าจะมี3องค์หรือเปล่ารุ่น2องค์4องค์เนี่ยแล้ว3องค์เว้ยจริงๆอ่ะซื้อไว้องค์ละ 2,000 ถ้าไม่เป็นไรพี่เขาอยากได้เดี๋ยวผมให้เลือกชาตีพระอันปลุกเสกถูกต้องนี่แหละคนนี้รู้จริงคุณหนุ่ยคุณชายแมวเงาพิมพ์ต้ออาบาก้าแสนกว่าบาทครับนะครับต้องชะรูดถึงจะแพงโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวนะพี่สุรพัฒน์ผมให้เดี๋ยวผมให้พี่เลือกเลย
อนุมาน 508,000 ครับคุณพีระนัทโอ้พี่สจโอนแล้วด้วยนี่แน่รูปหล่อโอนไวพี่อะไรเนี่ยหลวงพ่อกันชาตรีเนี่ยแคปยังครับโอเคพี่เอกวุฒินะครับเรียบร้อยนะพี่เอกวุฒิเอกวุฒิเอกวุฒิแป๊บนะครับอ่ะวัดปากน้ำเลือกเลยพี่พันห้าให้พี่ไปเนี่ยบินเน่บินเน่บินเน่ของเนี่ยบินน้อยสุดพี่เอาของนี่ดีกว่าไหมสององค์นี้บินเยอะนะครับได้เดี๋ยวชมเศรษฐีต่อได้ครับคนยุจ้าป่ะเนี่ยให้อาจารย์เลือกอ่ะผมเลือกองค์นี้เลยมันบินน้อยนะองค์อื่นมันบินเยอะนะครับไปเอาไปศึกษาครับไปดูเนื้อดูพิมพ์ดูความลึกชัดของยันนะพี่นะดูเสร็จแล้วหายอยากก็ส่งคืนมา 1,500 เหมือนเดิมเอาไปศึกษากันก่อนอ่ะแคปคนหนึ่งไปเลยสุ้มไก่พญาไก่ชนช่วงนี้ตุนหลวงพ่อหงเยอะไอ้ท่าแคปไปเลยครับเดี๋ยวผมจะได้หยิบเหรียญเศรษฐีให้พี่เขาดูต่อพี่คันชิดนะครับครับแล้วกดหนึ่งนะจ๊ะที่รักจ๋าเหรียญสแตมเหรียญสแตมอันนี้แรงหน่อยอันนี้ตก 30,000 นะครับเพราะเลี่ยม 10,000 แกนะครับและนี่เป็นบล็อกจอรางนะครับทองหนามมากสแตมอันนี้เห็นไหมจ๊ะลงยาด้วยจอรางจอรางเลี่ยมหมื่นคร่าวๆก็ 15,000 แล้วเอาง่ายๆนะครับได้จ้ะแคปยังครับพี่อะไรนะ 1,500 โอเคพี่สุรพัฒน์เนาะเอาไปศึกษาสุรพัฒน์ขออนุญาตนะครับทำงานคนเดียวลูกสาวไปดูหลานนะครับหลานป่วยพี่สุรพัฒน์พี่สมประสงค์สวัสดีครับหนุมานหนุมานชาญสมรกระบี่ว่านอนจะไปลงกาหนุมานข้าไม่ตายลูกพระพายลมพัดมาหนุมานนะครับเทพแห่งอิตาลีนะครับนี่ผู้เผาลงกาห้าผู้พานางสีดากับมหาพระรามอาสาพระรามนะครับนี่เป็นไงล่ะสวยๆดูง่ายๆเอา 280,000 พอนี่นะเพราะอรหังไม่เต็มถ้าเต็มแล้วเป็นเรื่องเต็มละแพง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 คุณกีรติสวัสดีครับคุณยิ้มหวานหน่อยคุณนพสินนะครับคุณบุญนัทบุญนะครับเฮียที่ตัวบอกไม่ทันเดี๋ยวมาช่วยไหมมาสิมาเสียงดีเสียงดีจานมีเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อพิงวัดกกทักผมหน่อยได้ครับพี่สมควรเจอเมื่อไหร่ติดต่อกลับไปทันที09หลวงพ่อมิ่งวัดกรกนะครับคุณสุวิทย์มานะพลศิริสวัสดีครับปิดตาพังประการ 8,000 จ้า 8,000 พังประการหลวงปู่หงพิธีมโหฬารนะครับเข้าไปใน Google กดดูเลยพิธี49นะครับพิชิตสวัสดีครับพิธี49นะครับที่นครแล้วก็มาต่อที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับ ไหว้ลืมเศรษฐีไม่ลืมเดี๋ยวดูให้จ้าอารมณ์ดีดิครับอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวลูกสาวโทรด่าหญิงโตสวัสดีครับนะครับ
หลอกเราเรื่อยยังไม่ช่วยเราจะพาไปเที่ยวยังไม่ยอมไปกับเราเลยอ่ะดวงเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีขอให้มีแฟนใหม่ขอพึงลองเบอร์ว่าสวยๆเกือบแสนแล้วครับ70,000อ่ะทองแดงนะครับคมๆวิงวิงเหรียญเงินก็กิ๊บกิ๊บนี่เล่นต้องเล่นแบบนี้ซื้อไปแล้วไม่ต้องกินยาทันใจสบายใจได้เลยเงิน320,000ทองแดง60,000เน็ตนะครับนี่กำไรเหลือ2,500อาศัยซื้อมาเป็นตัวกันกรองเป็นคนดูแลเขาแท้เดิมสวยประกันนะครับเล่นกันไปเล่นแบบสบายจิตสบายใจสบายตัวหมู่ซั่วตัวเหลงไม่เอาเล่นแล้วมีปัญหาไม่เล่นเล่นแล้วรักกันดีกว่าเล่นแล้วเป็นปัญหาไม่เล่นครับคุณประชาสวัสดีครับคุณประพันธ์สวัสดีครับคุณนเรศหนองคาสวัสดีตอนเช้านะขอรับนะครับคุณคอลลี่หรืออะไรเนี่ยสวัสดีครับคนธรรมดามานานแล้วครับผมไม่ธรรมดาฮ่าฮ่าไม่ธรรมดาคุณชัยโรจน์สวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ละข้างหลังคอน60,000จ้ามีราคาในใจสวนเปี้ยงจบได้จบระข้างหลังคอนนะครับโอ้ยร้อยกว่าปีเสร็จแล้วสร้างในปีพุทธศักราช2444นำชนวนมวลสารที่หล่อองค์พระพุทธชินราชวัดเบญจมบพิตรมาเทหล่อร้อมพระอาจารย์ที่ปลุกเสกฟังแล้วเพ้อนะครับเพียบเลยพระกันวัดหนังหลวงพ่อไปปู่สุขมะขามเท่าหลวงพ่อบุญมาครบนี่ครบเครื่องกระเบื้องแตกราวนะครับพิธีใหญ่มากครับทองสุกตโนดหลวงมาละจ้าทองสุกรุ่น2อีติดนะครับหลังข้างนี้เหลือเล็กน้อยเหลือตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยสีเหมือนโกเอี้ยแล้วเรียกว่าครบสูตรนะครับเอา 260,000 นี่สวยๆ 5-600,000 จมูกเด้งๆผิวแดงๆ 5-600,000 ไวๆ 260,000 นะครับสบายใจซื้อแล้วไม่ต้องกินยาทันใจไม่มีปวดหัวเบื่อมาไหลขายคืนได้เลยหรือมีกำไรขายคนอื่นไปเลยหลวงพ่อไม่ได้ทำเหรียญเดียวขายไปแล้วหาซื้อใหม่รู้เรื่องวิ่งตักติดสวัสดีครับเยสุรชัยมหาสารคุณนะครับ FC แฟนคลับเหรียญเศรษฐีให้ดูแล้วนี่เศรษฐีหลวงปู่ดูสมัยก่อนเห็นอยากได้มากแล้วอยากเป็นเศรษฐีนะครับเขาได้ฉายาหรือเศรษฐีแฝงแล้วร่ำรวยว่างั้นเถอะนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับก็เป็นไปแล้วแต่ใครจะมีประสบการณ์ด้านไหนนะครับหลวงพ่อคูณปี19ราคาเช่าเท่าไหร่ครับสวยๆ 200,000 กว่าผมซื้อขายออก 300,000 นวะซื้อเข้าไม่เกิน 500,000 ขายออก 500,000 ถึง 600,000 เงินซื้อ2ล้านทองคำซื้อ15ล้านถึง20ล้านเอาไปครบเนื้อเลยมีแล้วมาให้ไวก็หามานานแล้วพี่จิรทีสวัสดีครับพี่เดี่ยวเลิฟนะครับพี่ชาลิต FC น้องใหม่จ้าพี่มนตรีแซ่อึ้งนะครับเฮียชุ้งสวัสดีครับพี่ทรงพลสวัสดีครับสิงโตทองเครื่องเย็นเย็นจัดประหยัดไฟวงเล็บประหยัดตังค์กินไฟน้อยแต่ให้ความเย็นสูงเย็นจนตู้แข็งเลยนะครับตั้งไว้เนี่ยโอ้โหชักปลั๊กออกตู้ยังแข็งเลยจะไปเย็นเทียบมานะครับคุณอัตติโรจน์พ่อกวยเท่าไหร่พ่อกวยนะครับเท่าไหร่ทอง 200,000ลมดำ 180,000 อรหังขาด 280,000 นี่นะมีทุกราคาคู่นี้ขายบ่ได้เป็นของพี่ประทีปยืมเขาโชว์ตะกิ้มไข่เต่าเหรียญโล่เต็มเลยใช่ครับวันนี้ซื้อ2เหรียญอรหังเต็มกับหลังยันซื้อแน่นอนบ่าย2ไม่มาโทรด่าแม่เลยหลอกกูดีนัก
คำหมากหางข้าวอาจารย์หมดยังยังไม่หมดมีไม่ต่ำกว่า50องค์คำหมากคำข้าวคำข้าว 2,000 คำหมาก 2,500 นี่แหละเก็บได้เก็บไปปีนี้ 2,000 กว่าปีหน้า 20,000 กว่าใครดูเถอะมีคุณแม่ไหมครับคุณแม่ผมเองเสียไปนานแล้วแม่ชีไม่มีเลยขอโทษนะครับยอมเย้าแม่ชีตอนนี้ไม่มีเข้ามาเลยครับผมเนี่ยแม่ชีเขาจะเรียกคุณแม่กันนะส่วนใหญ่คนที่เล่นเขาจะเรียกคุณแม่นะครับเหรียญอุดมวิชกรรุ่นแรกราคาเท่าไหร่หลวงพ่อเหมือนพ่อเหมือนวัดกำแพงไม่รู้ราคาชลบุรีนะครับอุดมวิชกรเนี่ยแน่นอนหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงฮะเสมาบุตรมีแสนแปดมีสองแสนมีสองแสนห้าเพราะว่าสามสองโคตรนะครับโคตรเดียวโคตรนะตลับสวยๆก็ต้องมีสองแสนถ้าโคตรโอเอาแสนหกนะครับพระจันทร์นำมีเหรียญเดียวครับจะนำมีสายฝน 40,000 นะครับนี่สายฝนหลั่งมาจากสายฟากฟ้าสวยจัดคุณนเรศสวัสดีครับคุณพระดูนะครับสวัสดีครับคุณสุภัทรสวัสดีครับอุดอุดส่งเลยมาจ้านกอีทนกอูดปมวายโอ้ยวัตกรรมพิมานโนวันใดฉันได้เธอมาเชื่อถือมของเธอปัจจุบันนี้นะครับแดงปิ้งปิ้งแดงไม่กระทบเลยเขาก็ขายกันแสนอยู่แล้วหมายถึงว่าพอฉีดนะแสนแล้วครับลูกหล่อพระกวยรุ่น2ท้องแตกคือผมมันไม่รู้แต่เขาเล่นกันนะพี่ไม่ว่าจะรุ่นแรกรุ่น2เล่นหมดนะครับผมไม่รู้จริงพี่จ๋าตัวตาเล็กปุดโต๊ะมีเกศา 20,000 กว่าครับคุณพิษเมธีทวีปสวัสดีครับผมไม่รู้ราคาจริงๆนะพี่นะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลยซื้อแต่เหรียญไงซื้อแต่เหรียญก็จะรู้แต่เหรียญแต่รูปหล่อเมื่อวานเนี่ยเขาเสนอองค์หนึ่งแสนสองก็แสดงว่าต้องเล่นแพงนะครับถ้าบางอย่างเราไล่ราคาเขาไม่ทันนะครับพี่สุนิต้านะครับดูเสมาโคตรหน้าครับอาจารย์ได้ครับอันนี้สวยนะครับสวยจมูกดีมากนะครับโคตรนะนี่ก็นะเอ้ยนี่โอ้นี่โออันนี้นะอันนี้นะเต็มเลยทองหนานะครับชอบใจใส่ไปเลยพี่ผ้าสวยเนื้อหนานะครับแต่อันนี้ตัด5ขยักเหรียญนี้นะครับอันนี้5ขยักอันนี้2โคตอันนี้2โคตนะแดงมาก2โคตอันนี้ก็หนานะครับพี่สมศักดิ์สวัสดีครับช่วงนี้ผมกำลังเก็บหลงมะกรวยพี่ถามเป็นรุ่นเนี่ยผมจะหลงนะรุ่น3รุ่น3คืออะไรน้ำโมตาบอดด้วยอ่ะยังงงๆเรื่องรุ่นพอขีดต้องมี 7-80,000 ขึ้นไปแล้วครับ
นะครับเพราะว่าพอไม่ขีดมัน 60,000 65,000 อยู่เหรียญเนี่ยหายากครับท่านครูไม่เจอเลยครับเพราะไหนนี่ช่วงหลังมันไม่เห็นหน้าเลยนะครับสวัสดีครับนี่มาแล้วคงจริงอ่ะคุณเปรมสิทธิ์สวัสดีครับไม่เห็นหน้ากันเลยเพราะไหนรุ่น4ตอนนี้ก็น่าจะทะลุหมื่นไปแล้วนะครับรุ่น2รุ่นแรกก็หายากมากคุณนรุดลหลังยันกับหลังอนุมานครับได้ครับหลังยันดูหลังยันก่อนลมดำกับกระไหลทองคือเล่นกับผมอ่ะผมประกันเดิมประกันสวยไว้ก่อนนะนี่คือสนิมของโลหะสนิมของกระไหลเห็นไหมครับสนิมที่ขึ้นแดงๆเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าขึ้นนานมากไม่ดีจะระเบิดเพราะจาดไม่มีเลยจ้ามีก็โดนสายประชินซื้อไปหมดนะครับจาดจงคงอีเงี้ยไม่มีมีแต่คงอีก็ไม่มาอันอารมณ์ดันในสวยจมูกดีนะครับจมูกดีมากนะครับส่วนหังหนุมานเนี่ยอรหังไม่เต็มขาดตัวเดียวเลยขาดตัวหังตัวเดียวจมูกอะโดนหน่อยโดนแต่เดิมมานะครับโดนมาจากวัดนะวัดง่ายๆโดนจากโรงงานอรหังขาดตัวหนึ่งนะครับคืออังเนี่ยมันไม่เต็มไอหังเนี่ยมันไม่เต็มถ้าตัวนี้เต็มเป็นเรื่องนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดอันนี้ก็คือโดนจมูกถ้าจมูกไม่โดนก็ยังแรงกว่านี้นะหางหมาก2มัน2ปิดปะแก้เหงาซื้อมา 2,000 ขาย2มัน2ชนะไม่ขาดทุนชนะแน่นอนปิดไปครับแคปเลยครับพี่ง่ายๆสบายตัวปู่ทวดเปิดโลกซื้อเข้าเท่าไหร่เนื้ออะไรพี่มานิดเนื้ออะไรทองแดงหรือเงินบอกมาเลยครับปกจ้อยไว้ละครั้งเนื้อทองคำโอไม่มีเลยครับพี่ไม่มีนะครับพี่นิดเลมอนสวัสดีครับนะครับแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมด้วยนะพี่ถามมาพี่บอกเนื้อด้วยเพราะแต่ละอย่างมันเนื้อราคาต่างกันทองคำก็หลักล้านเงินก็หลักแสนทองแดงก็ 7-80,000 ได้แน่นอนสะพานสูงไม่มีเลยเมื่อวานจะซื้อเหรียญหนึ่งยันเล็กก็แสนแก่ซื้อไม่ลง107นะครับต่อไป102เขาบอกบ่ได้บ่ได้บ่ได้คุณแมนบทลั่นไม่มีแล้วมีแต่ทองคำทองแดงไม่มีแล้วส่งไปยังเมื่อกี้พี่สุรพัฒน์ว่าที่ปิด2 มัน 2จำไม่ค่อยจะได้เฮ้ยสมองแย่โอเคจัดไปครับพี่สุรพัฒน์นะจ๊ะโบดลั่นพี่สุรพัฒน์คุณวสันต์มุ่งเจริญสวัสดีครับบทลั่นยังติดไปนานแล้วนี่พี่ประดิษฐ์แสงสังสวัสดีครับพี่ชัยรัตน์สุขเขียวสุขเขียวเนาะคุณลุงวัดการครับหลวงพ่อกวยหลังอนุมานมีสีน้ำตาลแบบหลังยันไหมไม่มีครับอนุมานจะเป็นลาบก้าอย่างเดียวพี่นะครับมีกระไหลทองก็ไม่มีกระไหลนะครับถ้ามีน้ำตาลมีอะไรนี่ก็จะเป็นไปแล้วครับชาตรีไปแล้วนะครับถ้าเป็นน้ำตาลก็จะมีแต่หลังยันนะครับหลังยันมีกระไหลทองมีน้ำตาลมีลมดำส่วนหนุมานนั้นมีปากกาเนื้อเดียวนะครับไม่มีเนื้ออื่นนะจ๊ะทองแดงไม่มีเงินไม่มีทองคำไม่มีเป็นง่ายๆสบายใจสบายตัวตำหนิอย่างที่ผมบอก2จุดจบจุดแรกก็คือขีดข้างนะครับขีดข้างตรงลงโค้งตรงนี้ปุ๊บเขาหายเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินในร่องเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเกินนี่ชัดนะเนื้อเกินเนี่ย1เส้นนะครับ1เส้นคือขอบตรงนี้เป็น2บั้งบั้งนี้ส่วนหนึ่งบั้งนี้ส่วนหนึ่งแต่ทุกส่วนมันจะเป็นบั้งเดียวกันหมดเห็นไหมฮะมันจะมีตรงนี้ที่เปิดช่องไว้เป็นขีดแล้วก็ดูคอเนี่ยครับ3เส้น
จึกๆๆ3เส้นนะครับดูคอตรงนี้นะครับ3เส้นบริเวณรอบนี้ไม่ต้องไปสนใจเยอะดีเพราะว่า2ที่ที่ผมบอกเคไม่มีนะครับในติ่งตรงนี้3เส้นตรงนี้มีเส้นแตกนะครับทุกอันจะเหมือนกันหมดนะจะหลังยันก็ดีหลังก็ดีเพราะตัวหน้าตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับในนี้3เส้นตรงนี้บ้างหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งที่ผมคัดสรรมาบอกกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่ผมผ่านมือมาเป็นสิบอันแล้วดูมาแล้วพิจารณามาแล้วนะครับเส้นตรงนี้ไม่ชัวร์นะเส้นตรงนี้บางเหรียญก็ติดบางเหรียญก็ไม่ติดนะครับเส้นตรงนี้ถือสากว่าไม่ได้นะบางเหรียญติดบางเหรียญไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเส้นคอเนี่ยมันจะต้องติด3เส้นลางๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรอยแตกให้เราเห็นมีเส้นหนึ่งนะครับวิ่งผ่านไปเนี่ยระหว่างช่องว่างแหว่งระหว่างช่องตัดกับช่องนี้นะครับนะครับดูไปได้ความรู้ไปคุยกันไปสิ่งที่ผมบอกคือสิ่งที่เด่นชัดนะครับไม่ต้องไปดูหลายจุดหลายที่ดูแล้วปวดหัวนะครับดูแล้วทำให้เรามึนงงนะครับเอาเป็นว่าดูจุดที่เก๊ไม่มีแท้ต้องมีดีกว่านะครับเราชนะแล้วแค่นี้ก็พอนะครับอะไรที่เก๊ทำไม่ได้แท้ต้องบัญญัติไว้เราก็ต้องเล่นแบบนั้นแหละนะครับมันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นมาตรฐานสากลที่คนทั่วไปเขาเล่นกันขอบคุณครับเจ้าโมฟิชชิ่งนะครับพี่จักรพงศ์สวัสดีครับคุณไพโรจน์ช่างเขียนสวัสดีครับพี่สมดุลประมูลอัดสวัสดีครับปิดปีปิดสวัสดีครับพี่จักรพงศ์สวัสดีครับพี่สมดุลประมูลอัดสวัสดีนะครับพี่ชันชัยสวัสดีครับพี่บางออสสวัสดีครับผมโอ้ป่าสามดินแห่งความหวังไม่ช่างมีมนไม่เข้าใจไว้ถ่ายรูปถ่ายด้วยหน้าเดียวถ่ายสองหน้าไม่เป็นไม่เข้าใจว่าเขาชอบดูภาพหน้าเดียวนี่ยังไงอนุมานว่าเพิ่มรุ่นมหาอำนาจไม่ทราบราคานะครับเอกมนต์สวัสดีครับคุณมุติชัยสวัสดีครับ หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมครครับบุญมีวัดเขาสมครสิทธิ์อุปชักองค์นี่ลพบุรีนะครับบุญมีวัดเขาสมครนะครับเดี๋ยวรอฉีดนะครับอ
ับอืมเปิดไม่ค่อยจะเห็นเลยธรรมการ 8,000 ครับคุณชนกนะครับขอชมหลวงพ่อทองสุกหน่อยได้ครับทองสุกวัดตโนดหลวงพี่ปานังกาสวัสดีครับเหรียญหลวงพ่อบุญมีเอาสัก2บันนะพี่นิกรนะนะครับนะครับอันนี้ 260,000 นะครับบุญมี 2,000 ถ่ายเหรียญก่อนลูกพี่นี่ FC แฟนเก่าด้วยโอ้แฟนอยู่คนละแดนเป็นแฟนผูกพันมารักกันน้องกอดคอกันไว้ดีกว่าแม่คงไม่ว่าใช่ไหมแก้วตาแฟนพี่วัชรพงศ์สวัสดีครับว่าหนุ่มเมียสาวข้าวมันอยู่กันกำลังดีผิดประเพณีเอาไว้พูดทีหลังเรื่องรักกันเนาะขอพอสุขขอได้ดอกเขาต้องตามตอบยอกย้อนกันไปลอยชังขอผูกข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยมันออมสตังเสร็จแล้วเรายังเหลือเงินปลูกเลือนพูดน้อยจบง่ายจ่ายไวไม่มีใครนะครับไอ้หยันแฟนคลับคนรักกันไปเซลยาวคุณมานิตมังครมีนะครับคุณณภานนท์สวัสดีครับพี่ทรงยศสวัสดีครับอาจารย์ครับพระกวยปลายทองสวยไหมครับไปนะครับพี่โจจ๋าโจจ๋าโจคุณโจรู้จักคนนี้ไหมคุณโจมาช้านี้เดียวเดี๋ยวพี่โจดูเล่นก่อนเนาะพี่เห็นก็ส่งข้อความหลังใหม่มาเลยปุ้งเป่งเพ่งใช้ได้มีสนิมก็ไหลด้วยนี่มันจะช่วยเราพิจารณาง่ายถ้าเจอสนิมแบบนี้นะ
แน่แต่อย่าถึงขั้นกัดก่อนนะเอาแค่ขึ้นปากปลายพอนะถ้าถึงขั้นกัดแบบกระไหลถลอกก็ไม่ไหวนะจ๊ะแต่นี่คือขึ้นสาขึ้นสาส้มๆเนี่ยนะครับฝ้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายดูง่ายบางคนชอบเล่นพองๆไอ้พองๆเนี่ยมันดูง่ายว่ากระไหลเดิมแต่ว่ามันเริ่มจะเสียแล้วมันเริ่มเสื่อมคุณภาพโทษนะพี่โจนะเดี๋ยวจัดป่ะคุณนัทจ๋า 508นี่อนุมาน500แต่สร้างจริงๆไม่ถึง100ตัวพี่ขนมสวัสดีครับพี่ขนมพี่อุทิศวงอินทราสวัสดีจ้าพี่สมชายพี่สุทธิสมอีกแล้วจะบอกแล้วไงพี่ต้องระวังไว้พี่เหยินนี่ไหลเหลียวแล้วนะพี่เหยินพี่ปฏิบนี่พี่ต้องระวังนะบุคคลของท่านนี้น่ากลัวนะบอกก่อนคือเขาจะมองปั๊บส่งรูปให้ผมหน่อยครับแล้วก็ปิดครับอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นจริงพี่แล้วผมมันโทษนะตามภาษาเขาเรียกดอกทองอ่ะกำไรหมื่นกำไร 5,000 ผมใส่เลยผมไม่ลำนานนะเพราะผมมีโอกาสซื้อไงนี่ผมสั่งเข้ามาอีก2เหรียญเนี่ยวันนี้ไปดูบ่าย2พลังเต็มอันนึงหลังยันอันนึงชั่วโมงนี้อะไรล่ะรุ่นอะไรนะที่มี2กระไหลอ่ะลืมไปแล้วมันแคร์ด้วยเหรอวะลืมชื่อเลยครับไอเหรียญเสมาเล็กๆที่เมื่อวันก่อนขายไป 75,000 ลืมไปละชื่ออะไรอนุมานนะบอกไปแล้วนะครับ ขอโทษครับพี่โจขอโทษดีเดี๋ยววันนี้ได้กันไม่เป็นไรแต่ลมดำมั้งวันนี้จะมีอรหังเต็มเหรียญหนึ่งนะครับกับลมดำแบบนี้ลมดำก็ซื้ออันนี้ไปก่อนเนี่ยอันนี้สวยนะอันนี้สวยผิวเดิมนะครับอันนี้ไม่เต็มนะครับไม่เต็มแล้วจมูกดันซะด้วยนะเออเดิมบางใช่แม่เรียกผิดอยู่เลยเดิมบางอ่ะปิดมาแล้วแต่เขายังไม่มาส่งนะครับพี่นัทวัฒน์พี่ยันลืมชื่อดูดิหน้าเขกบาลตัวเองนะมีน้ำโมตาบอดมีเดิมบางมีอนุมานมีหลังยันเนี่ย3-4อย่างเนี่ยนัวอยู่แค่เนี้ยพระกวยวัดเดิมบางครับขอบคุณครับพี่กิจกรรมโสตรศึกษาลืมชื่อ เดิมบางก็เดินดีนะครับผิวกระไหลหน้าก็แรงกว่าลมดำเล็กน้อยแล้วก็มีแยกย่อยกันไปตามเรื่องนะครับแต่เน้นหนักก็คืออรหังอรหังเต็มไม่เต็มกับหลังยันนี่แหละมันสากลหน่อยรุนแรงหน่อยราคาดูเดือดแล้วไปไวขยับตัวเร็วดีคือพวกกวยเนี่ยท่านดังหลังจากมรณภาพไปแล้วนะที่วัดดังกระจายไปถึงทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะวัดท่านเนี่ยอยู่กลางทุ่งแต่ปัจจุบันนี่เขาบอกคนมืดฟ้ามัวดินตลอดเสาที่นี่คนหนาแน่นมากนะครับเราเหรียญท่านเนี่ยถ้าย้อนหลังไป10ปีฟังแล้วตลกนะครับเดิมบางเนี่ยละ 1,800 นะครับหลังยันเนี่ย10,000กว่าบาทอนุมาน 30,000 กว่านะครับผมก็ได้เรื่อยนะขายเรื่อยนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาแรงขนาดนี้นะครับแต่2ปีมันจะตกใจในเรื่องราคานะครับโอ้โหแบบรุ่นแรกเนี่ยอันนึงเป็นล้านเนี่ยล้าน7ล้าน8อัปก้ามัน 4-5 ล้านอะไรเนี่ยราคาไล่มากันเท่าเลยอัปก้านี่ราคาพอๆกันเลย6มากันเท่าเลยนะแล้วหายากมากเขาบอก9เหรียญมันอันนึง 4-5 ล้านนะครับส่วนทองเหลืองนี่ล้านต้นๆมาแน่นอนเลยล้าน2ล้าน3แย่งกันซื้อแต่ถ้าเป็นตระกูลแม่ธรณีบีบมวยผมแบกมากอันนี้ล้านกว่าหมดเลยเมื่อวานไปนั่งคุยกับไอ้กวยสัพพยาตกใจแต่ผมซื้อแกไม่ลงนะครับเหรียญอนุมานอรังเต็มแกเปิดล้านขึ้นหมดแกบอกว่าชื่อผมเล่นมาตั้งแต่ผมหนุ่มๆผมซื้อชื่อผมอ่ะแล้วก็อรังขาดแกก็ตี 300,000ลมดำอะไรต่างแกก็ตี 200,000 กว่าแกบอกไม่เป็นไรรับผมตีแพงนะผมตีรอวันโอ้โหยอมรับแรงมากคือก็บอกว่าขอได้อะไปขออะไรก็ได้ขออย่างนี้ขอนั้นขอนั้นขอได้
เนี่ยผมเดี๋ยวงานมงคลพระสวรรค์ผมจะแวะแล้วผมขออนุญาตท่านถามมาสักการพระบางอย่างนี่แม่แรงแรงจริงๆเหลือเชื่อผมยังแฝงเหรียญท่านที่พี่ปฏิปิดไปเนี่ยออกไปเดินโชว์ทุกวันอยู่เลยออกไปเดินซื้อเดินขายเดินโชว์ทุกวันใช้ดีก็บอกต่อกันนะครับนะครับอิทธิฤทธิพุทธคุณมาแล้วเราก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนใครจะมีประสบการณ์ไหนก็ลองไปดูลองไปหากันดูลองไปวัดเดียวกันดูนะครับไม่เสียหลายนะครับเงินน้อยก็เล่นของถูกไปหลักหมื่นนะครับคุณคิดง่ายๆเหรียญปี39ยังมัน 30,000 กว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะไม่ทันของพ่อเนี่ยแต่ราคากับโดดอ่ะเออราคายังไหลมาเรื่อยครับราคายังเคลื่อนไหวมาตลอดพระเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเรารู้เราเห็นหรือไม่มีอะไรเราแพงไม่ได้หรอกสังเกตดูไหมหลายๆหลวงพ่อหลายๆพระผู้หลายๆพระนางการซึ่งราคาไม่เดินเพราะอะไรเพราะมันหย่อนประสบการณ์ไงประสบการณ์น้อยแต่อะไรที่ประสบการณ์แรงๆเนี่ยอันนี้น่ากลัวน่ากลัวมากนะครับอันนี้เห็นความแพงแล้วอันนี้เห็นความไปแล้วเดินไม่หยุดอ่ะจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้6-7 แสนถือว่าเป็นราคามาตรฐานไม่เกินสิ้นปีอาจจะไปยืนที่1 ล้านเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับอาหารเต็มเนี่ยแล้วอาหารเต็มก็จะโค้ดหายากซะด้วยเจอทีไรก็ขาดนะครับเพราะการปั๊มเนี่ยมันปั๊มไม่เต็มที่เนื้อเราไม่ยุบไปนะครับแสดงว่าสมมติว่าวัดสร้างพันเหรียญเนี่ยอย่างน้อยอาหารเต็มมีไม่เกิน 2,000 นอกนั้นขาดหมดเลยผมซื้อมาเป็น10 อันแล้วเพิ่งจะได้อาหารเต็มมันเดียวมีวันเนี้ยที่ว่าคิดว่าจะได้นะแต่เขาไม่หลอกผมนะเจ้าถ้าอีกก็น่าจะไม่สะดวกมาแล้วไม่เจอกันแล้วอันนี้เป็นอาทิตย์ละอีกเจ้าไทยก็ยกเลิกไปแล้วเขานัดผมตกลงราคาบอกจะมาแล้วก็เงียบแล้วก็บอกว่าเอาชัวร์ถึงจะไปเอาก็ผมซื้อแล้วมันไม่ชัวร์ตรงไหนอะก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรบอกกันพี่ขายคนอื่นเลยนะครับบางอย่างเราก็อยากได้นะแต่บางอย่างเราก็ถือมติว่าหลวงพ่อไม่ทำองค์เดียวไม่ได้ซื้อพี่สักอันก็ไม่เป็นไรซื้อคนอื่นเดินตลาดทุกวันนะครับไม่กลัวยื่นมาเลยมีรถเสียบผ่านมือมาเลยไหวก็ซื้อกันพี่โจส่งรูปให้ผมด้วยครับถ้าได้โอเคครับพี่จัดให้พี่โจมีไลน์ผมอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าในเฟซเดี๋ยวลูกสาวคงรู้เรื่องนะครับนะครับคือคำว่าสวยเนี่ยบางทีมันกิ๊บจริงแต่จมูกมันโดนอะไรเงี้ยเนาะแต่บางอันเนี่ยจมูกไม่โดนแล้วผมก็จะเน้นพยายามอย่าให้โดนจมูกนี่อย่างเมื่อวานนี่จำเป็นลูกน้องเก่านำมาให้ซึ่งมันอยู่ประจำก็ช่างมันเขาไปตักหน่อยสวัสดีครับเบียร์จรินสวัสดีนะครับคุณอนนท์สวัสดีครับคุณนัทเดชนะครับมีเฟซกับไลน์อ๋อได้ครับพี่โจเดี๋ยวมาส่งให้พี่ก่อนตอนนี้พี่วันที่ผมหมดภาระไปแล้วผมหาคู่ก็ได้แล้วคืออย่างที่ผมบอกนะครับผมเล่นบ้าเกรงใจนะครับ FC ประจำที่ว่าแกเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนพวกเนี้ยคือแอะเอออะไรมาเราก็รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นเราก็จะให้จิตแกก่อนนะไม่สนใจว่าเรื่องว่าแกจะซื้อแพงหรือว่าแกจะจ่ายสดก่อนใครมันไม่ใช่นะครับปัญหามันไม่อยู่ตัวเงินมันอยู่ความสนิทชิดเชื้อความรักใคร่กันนะครับคือเอาง่ายๆเป็นคนที่ตำหนิผมได้อะนะครับบางคนเนินไม่ได้เขาก็ผ่านไปบางคนไม่ได้ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ส่งให้ผมมาเออทำไมไม่บอกผมอะไรแบบนี้อย่างละอ่อนมันนอกนี่ไม่ได้เลยนะบ่ฮื้อละอ่อนได้จะได้เออละอ่อนตัวอ่อนใจไม่อ่อนท้าวเวทเนื้อผงไม่เป็นเลยพี่จ๋าเดี๋ยวต้องศึกษาลึกๆอีกรอบนะครับยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไปมุ่งมั่นมาแต่เหรียญตลอดไง
คุณนเรนสายสนเหรียญมหาราชเพียตอนนี้มหาราชน่าอยู่ประมาณสักหมื่นนึงได้นะครับน้องเปาๆสวัสดีครับผมว่าพรมก็นอนเหนือก็แรงครับใช่ครับดูพระกวยหน่อยได้ครับดูอลาหังขาดไปก่อนอันนี้เสียจมูกหน่อยนะถ้าจมูกไม่เสียนี่ไหลตังเลยขาดตัวเดียวเลยแม่ขาดตัวหังเลยตัวที่ตัวแพงเลยอะตัวนี้ยุบลงไปเนี่ยโอ้ยนอนนอนนอนนอตัวไหนไม่ขาดขาดตัวนี้เป็นจะไรเนี่ยนะครับอรหังเจ้านายเจ้านายผมส่งซิกมาอีกแล้วเหรียญเงินผมเอาคิดเท่าไหร่เก็บอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้อยากรู้ไปหมดเลยนะถ้าบัตรจันทร์หวดสวัสดีครับดูพระกวยจ้าอยากดูวันไหนบอกเลยหลังศิวรีไม่แพงมั้งเนื้อผงใช่ไหมแต่ถ้าหลังแม่ธรณีแพงนะพี่คุณธนวัฒน์สวัสดีครับถูกต้องเดี๋ยวนี้ขึ้นบ้านใครมันบุกห้องผ้าก่อนกราบขอบคุณครับคุณเอกวุฒินะครับนี่มันขึ้นบ้านใครว่าลอยเอาก่อนเจ้าสัวเจ้าสัวเหลือเหรียญเดียวทองแดง 35,000 จ้ะที่รักจ๋า 35,000 นะจ๊ะทองแดงคุณพรชัยนะครับคุณเอกรักษ์สวัสดีครับพ่อกวยเมื่อสักครู่อาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับอันนี้ 108,000 ครับถ้าอรหังขาดอันนั้นตก 280,000 นะครับลมดำเนี่ย 180,000 ลมดำอันนี้สวยนะครับสวยมากๆนะครับสวยนี้ 280,000 นะครับอันนี้ขาดอรหังขาดถ้าอรหังเต็มอันนี้เราต้องมี 500,000 อย่างต่ำจมูกแบบเนี้ยพอจมูกโด่งอันนี้ผมขายไป 700,000 เนี่ยอันนี้ 700,000 นะครับที่ประเทศปิดไป 2 ล้านเนี่ยนะครับรอแกมารับแค่นั้นเองแรงแซงทางโค้งไปเลยพี่ดิดสวัสดีครับเรามองนะครับถ้าเกินกำลังเราก็ศึกษาอยากดูเป็นอยากรู้อะไรแพงถามได้เลยนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับคุณถามมาเถอะพนันเชิง04ยังไม่แพงพี่ขอชมสมเด็จปี09ไม่มีนะพี่นะถ้ามีให้ดูนะครับพี่วินัยสวัสดีครับขอชมฟรีขอศึกษาดูยังไงราคาเท่าไรตลาดยังไงได้เลยนะครับไม่มีโกรธเคืองไม่มีงี่เง่านะครับขอมาจัดให้เราเป็นครูบาอาจารย์ต้องให้ความรู้นะครับเป็นที่ปรึกษาเขานะครับเอาไว้ปรึกษาหารือกันเนาะจะได้มีช่องทางในการสะสมนะครับเงินดีๆเราก็ลงทุนสักหน่อยซื้อไปเก็บสักอันนึงรอดูจังหวะความเคลื่อนไหวตอนนี้ที่แรงๆก็มีปู่โต๊ะพ่อกวยปู่ทิมนะก็สุดปูหลิวเนี่ยที่ตลาดเดินวนเวียนดีมากอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงนะพระหลังยอดนิยมไม่ต้องไปมองแล้วนะครับก็เล่นได้นะครับอนาคตก็ดีนะเพราะพิธีใหญ่มาก 4,000 นะจ๊ะนะครับ 4,000 ตอนนี้วัดหมดแล้วตอนวัดเปิดตัวใหม่ๆขายกันเกือบหมื่นอันนั้นผมก็ซื้อมาเยอะนะครับเจอไหมลูกเจอแล้วเหรียญหมดแล้วเจอหมดแล้วโอเคสมเด็จร้อยปีดูยังไงครับอาจารย์ร้อยปีเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันบางอิ้วลอยๆตัวนะครับเหมือนพระมีคราบน้ำมันลอยอยู่ข้างหน้าและด้านข้างจะปรากฏกระดาษทรายฝนข้างบ้างฝนหลังบ้างเนื้อจะออกแข็งๆคล้ายเนื้อข้าวสารอย่างเงี้ยครับเนื้อเป็นผ้าใหม่แข็งเหมือนข้าวสารนะครับตัวจริงหมดแล้วถ้ามีก็จะให้ดูชรุทองคำลุงเอี่ยมกับเสมาทองคำบุทิมโอ้โหพี่จ๋าบอกตรงๆเลยนะครับราคาพอๆกันแต่วางปั๊บลุงบุทิมไปก่อนนะครับต้องเข้าใจบุทิมตลาดเวิร์กมากและอนาคตไม่แน่อาจจะแพงกว่าปูเอี่ยมเพราะปูเอี่ยมหายากบุทิมยังพอมีให้เห็นหมุนเวียนนะครับบุทิมตอนเนี้ยเจริญพรผมว่าต้องมี30ล้านนะครับปูเอี่ยม30ล้านยังไม่รู้จะมีตัวซื้อเปล่าอ
ความดังอ่ะเรายอมรับว่าบุหรี่เขาดังมาก่อนนะครับแต่บุหรี่เป็นพัฒนาตลาดตลาดมีความต้องการสูงมากนะครับมาเศรษฐีเมืองไทยหลายคนซื้อบุหรี่เพราะอะไรนะครับดูง่ายพ้นข้อกล่าวหานะครับตำหนิติเตียนโคตรเคิร์ดแบเบอร์หมดมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับอันนี้สำคัญพี่ชาติเล็กประยูนสวัสดีครับพี่แปดท่านท่านนรกมาสวัสดีครับพระสมเด็จในตำนานมีกี่พิมพ์ครับผมถ้าในตำนานสากลเลยนะครับมี5พิมพ์แต่ตอนนี้จำกัดเหลือ4พิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีย์พิมพ์ฐานแซมเขียนบทตูม4พิมพ์นี้มูลค่าการสะสมหลัก10ล้านขึ้นไปหมดโดยว่าพิมพ์ใหญ่นั้นหลาย10แชมป์จริงๆถึง100บอกคุณตรงๆถ้าเจอแท้ๆนะครับมาตรฐานหมดอย่างอื่นไม่สนใจครับเพราะมันมีแล้วขายไม่ได้ก็ไม่รู้สนใจทำไมนะใครว่าแท้ใครเขาเล่นไปใครว่าดีให้เขาสะสมไปแต่ถ้าเล่นตามผมก็คือต้องขายได้ถ้าขายไม่ได้ผมไม่เล่นนะครับเราลงทุนขนาดนี้ถ้าไม่ได้เงินคืนมันอยู่ไม่ได้นะครับคุณตั้มบารมีระบุคำสวัสดีครับคุณรัตนันสวัสดีครับพี่สราวุฒิอาจารย์ครับเสมาบุ๋มหมุนลงยาราคาเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเหรียญเลี่ยมลงยาเนี่ย 35,000 แต่ถ้าตัวเหรียญเข้าลงยาผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่านะถ้าอันเนี้ย 35,000 ครับทั้งทองเนี่ยนะครับทองลงยาเนี่ยแต่ถ้าเหรียญของท่านมีลงยาหรือเปล่าผมไม่ทราบจริงผมเล่นกันมามีทองแดงมีเงินมีกระไหลทองมีทองคำอะไรแบบนี้นะครับคุณอ้วนล่มเก้าปิดตาโคนอนเล่นกันอยู่เท่าไหร่ครับขายก็อยู่ประมาณ1,000นะครับบางที่คุณอาจจะเจอ500-700ก็ได้เพราะตอนออกวันออก5บาทไงบางคนเช่ามา500องค์พันองค์เลยพอสร้างเยอะสร้าง 84,000 องค์ราคาก็ในตลาดเราได้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ1,000-1,000กว่าพี่สุวรรณัฐสวัสดีครับสิบโมงกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นห้างวันนี้มีนัดหลายจุดไม่มั่นใจนะที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะเป็น3กว่า5กว่านะ21ย้อนยุคไม่มั่นใจนะพี่นะต้องขอโทษด้วยเพราะอะไรที่หลุดจากที่ผมเล่นๆอยู่ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวต้องถามให้มีครับอันนี้เป็นต้อกลางนี่ครับเมกสิทธิ์วันนงสีต้องแบบนี้เลยนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรก็สีนี้แหละนะครับนี่คือพิมพ์แต่งต้อกลางนะครับต้อกลางพิมพ์แต่งไม่มีนะครับก็ต้องสุขภัณฑ์ทองไม่เคยเข้ามาเลยนะครับคุณสราวุฒิสวัสดีครับเจตุรพิษพรชัย 90,000ดูหน่อยสิลาจำลาสนามมาปฐุมวันมาดูเงียบเงียบเธอสุนงามพี่อยู่ที่ไม่ใจอ่อนเลย
อนุสรณ์เสาห้าวันละครั้งปี36ยังไม่เวิร์คครับครับขอบคุณมากไปคุยกับเจ้านายผมของอึกไปแล้วมาราบตอนนี้อยู่ 7,000 ครับชมโสธร80ปี80ปีมีไว้ให้ดูได้3กษัตริย์เอา 15,000 ฮะสวยจัดนี่เอ้ยโอ้โหนี่เลข4ตัวด้วยเฮงเลยธรรมดา5ตัวนี่4ตัวแสดงว่าเบอร์ต้นเบอร์ต้นๆเลยเพราะมันเวลาสร้างเกี่ยวมันเนี่ยไล่ไปดิไม่เกินแสนองค์มั้งแสนหรือหมื่นมั้งถ้าเลขหลักพันก็แสดงว่าหมื่นองค์งงว่าจำไม่ได้แต่มันมีเลข5ตัวน่าจะหลักแสนเนี่ยสตาร์ทน่ะ0001ขึ้นไปผมส่งรูปให้อาจารย์ดูในอินบ็อกซ์ครับปูหมุนได้ครับพี่โจอินบ็อกเออเจอไม่สีเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาสวัสดีครับบารมีพ่อแม่สวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเป็นแล้วนะ10โมงนิดหน่อยแล้ววันนี้หลายเรื่องขึ้นไปสั่งงานสั่งอะไรบนพันทิปด้วยน้อยทองใบอ่างปทุมสวัสดีครับกูเล็กทุ่งพญาราหูพระคุณนนครยกต้องมี 2,000 นะพี เออเนี่ยไว้น้องเมียจะนำ 40,000 จ้าคุณพรมทพัฒน์เลยเนี่ยช้างเมืองสุรินทร์คุณสมบูรณ์สวัสดีครับสปาผมเช่าเหรียญเนื้อดวงทองแดงจากอาจารย์ไปเมื่อวานเดินไปเหยียบหางหมาช่วงขาไป3ทีไม่เข้าครับมีแต่รอยแดงนะโอ้สุดยอดแจ๋วนี่ดวงนวะน่าจะหลักหมื่นหลายๆหมื่นนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูไม่รู้ซื้อขายไม่รู้เรื่องยังไม่ตื่นนะลูกน้องอ่ะ
โอเคนะจ๊ะคืนนี้เราเจอกันใหม่นี่แน่เนื้อดวงหมาจ้ำสามทีไม่เข้าหมาฟันหักแล้วแก่มากหมาตัวนั้นมันไม่มีเข้าแล้วโอเคกระเบื้องทองคำรุ่นสองก็มีห้าหมื่นแล้วจ้าคุณ LM แดงนะครับคุณลักษ์นะครับภูนสุวรรณนะครับคุณพศแซ่เฮงสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันโอเคนะครับสวัสดีครับ